สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งก่อนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลานี่เป็นพิมพ์หูกระต่ายนะครับเนื้อแร่นี่รุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้สร้างปี2505นะนี่นะครับนี่นะแล้วเราก็จะไปดูแนวทางการเล่นหานั่นแหละนะครับก็เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อน้อยนะครับแล้วก็ดูเนื้อหานะครับพระปี2505นะครับผมนะนี่นะครับหล่อประกบนะครับต้องเป็นหล่อโบราณนะครับก็นะครับเนี่ยนะครับเป็นเนื้อแร่นะครับเนาะแต่ดูจากวันหน้าเนี่ยนะครับคล้ายๆทรงเนี่ยนะครับเป็นเนื้อออกแบบคล้ายๆเนื้อโซนไม่กระพัดแต่เขาจะมีเนี่ยส่องแล้วเนื้อขาเขาจะออกแดงๆใช่ไหมครับนะครับเขาน่าจะมีสูตรผสมเฉพาะของท่านนะครับเห็นไหมครับจะออกแดงๆนะครับมันไม่ได้ดำแบบมันๆเหมือนไม่กระพัดนะครับเนาะนี่นะครับผมนี่นะเพื่อนพี่นะครับเรามาลงกล้องส่องกันนะครับ นี่นะครับ ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางการเล่นหานะครับผมนี่นะครับเนาะก็พระปิดตานะครับหูกระต่ายนะครับรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับก็นะครับพิมพ์ไปทางอะไรนะวัดห้วยจระเข้อ่ะครับหลวงปู่นาคเนาะนะครับพิมพ์ไปทางหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับเนาะก็คือนะครับผมดูว่านะครับเป็นพิมพ์หูกระต่ายเนี่ยผมดูว่าเหมือนหลวงพ่อน้อยไปล้อพิมพ์หลวงปู่นาคนะครับเนาะนี่นะครับเพราะท่านเป็นเกจินครปฐมเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แปลกนะครับเนาะนี่นะครับก็ไปพิมพ์ไปทางของหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับเบญจภาคีพระปิดตานะครับเมืองไทยนะครับผมเห็นไหมครับก่อนนี้เขาจอกดำๆนะครับเป็นเนื้อแร่นะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับ นี่เป็นเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อออกดำๆนะครับเป็นคล้ายๆเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆเนื้อเมฆกระพัดนะนะครับแต่นะครับนี่แต่เอาจอกแดงๆนะครับสองเนื้อหาเจ้าแดงๆใช่ไหมครับเราจะเป็นโซนแดงๆนะครับตามเนื้อตามผิวนะครับที่ผมบอกไปนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ไหมครับก็เป็นประวัติท่านก็เป็นเนื้อแร่นะครับไอ้ประสบอะไรเขาก็ประวัติเขาก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับเห็นไหมครับนะจะมีหลังยันนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมนี่หลังยันนะครับไอ้นี่ผมก็นึกไปเองนะครับเห็นไหมครับมันมีสนิมเขียวด้วยนะครับเขาน่าจะมีโลหะนะครับเนาะเห็นไหมครับโลหะที่เป็นเนี่ยเห็นไหมครับพี่ที่เป็นความเก่าที่ทำให้สนิมเขียวเกิดเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่เนาะไปไหนแล้วนี่นะครับเนาะเพื่อนพี่นะครับนี่นะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแล้วก็มาลงกล้องส่องกันนะครับก็มาช้าเลยนะพี่วันนี้นะครับมาสายๆเมื่อคืนเป็นไรไม่รู้นอนไม่หลับนอนไม่หลับนะครับได้นอนไปชั่วโมงเดียวมั้งนะครับก็มันวิ่งวิ่งหัวยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วก็พอดีเมื่อเช้าก็ไปส่งเด็กไปโรงเรียนมานะครับเนาะนะครับก็เลยมานอนไปงีบนึงนะก็เพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นเมื่อกี้11โมงนะครับเนาะก็อ่ะดีขึ้นแล้วก็เลยมาพาเพื่อนๆพี่นะครับเนาะมาลงคลิปนะครับเนาะมาชมพากันนะครับเนาะก็นะครับเนาะความเอาง่ายๆที่เรื่องราวที่สร้างชื่อคือพระของหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับวัดธรรมศาลาเนี่ยขึ้นชื่อมานานแล้วนะครับเรื่องคงกระพันชาตีนะครับเนาะคือพระท่านอ่ะนะครับคงกระพันชาตีคือขึ้นชื่อมานานนะครับประสบการณ์เยอะแยะมากมายแต่เหตุการณ์ที่ทำให้คนรู้จักหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับก็จะมีนะครับเนาะก็จะมีในงานวัดประสาทนะครับเนาะในวิธีวัดประสาทประมาณปี2505-2506นะครับเนาะคือตะกรุดท่านนะครับตะกรุดท่านที่มีเกจิเป็นร้อยๆอ่ะนะครับ
ป็นร้อยๆมาร่วมสร้างพระในวัดปราสาทนะครับก็จะมีคนมีเกจิหลายองค์มีมวลสารเป็นตะกุดนะครับคือเขาจะขอแบบแผ่นโลหะจานยันนะครับไม่ใช่ตะกุดแผ่นโลหะจานยันแผ่นโลหะจานยันนะครับเพื่อที่จะมาทำเป็นมวลสารชนวนมวลสารสร้างพระในวัดปราสาทนะครับเนาะที่มีสร้างกันเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็นะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับท่านเป็นเกจิองค์หนึ่งนะครับที่ตะกุดท่านหลอมไม่ละลายนะครับเนาะหลอมไม่ละลายนะครับก็คือในงานนั้นนะครับอันนี้ผมเป็นความทรงจำผมนะครับแต่ผมขอไม่ระบุชื่อนะครับเนาะก็ยังมึนๆอยู่นะก็ยังไม่ระบุชื่อนะครับพอดีในงานนั้นมีเกจิผู้อาวุโสนะครับมีเกจิผู้อาวุโสสองรูปนะครับเนาะเขาส่งของมาแล้วมาร่วมงานแล้วงานคือไอ้แผ่นจานท่านน่ะคือหลอมไม่ละลายนะครับก็เป็นที่ฮือฮากันก็จะมีการประกาศใหม่นะครับว่าเกจิรูปนี้นะมาที่งานหลอมด้วยเหมือนให้มาเสกนะครับเพื่อที่จะแบบคลายมนให้ตะกุดอ่ะละลายนะครับเนาะแล้วตอนนี้นะครับแล้วหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาก็คือท่านเป็นพระหนุ่มในยุคนั้นนะครับปี2505นะครับเนาะ2506นะครับท่านยังเป็นพระหนุ่มอยู่นะครับเนาะนะครับก็คือถ้าเทียบกับอาวุโสก็คือท่านยังเป็นพระหนุ่มนะครับก็จะมีท่านกับเพื่อนอีกเหมือนสหธรรมิกนะครับอีก3รูปนะครับเนาะก็นะครับพอท่านเห็นประมาณนี้ก็เอ้ยมีแบบเหมือนแบบพระผู้ใหญ่แบบสร้างปฏิหารแล้วอะไรเงี้ยท่านก็เลยอีก3รูปนะครับท่านจะเป็นเหมือนท่านเป็นศิษย์สายถ้าผมจำไม่ผิดต้องขอโทษด้วยนะครับท่านเป็นศิษย์สายกงจาบนะครับนะกงจาบนี่คือกงกพันชาตรีแล้วนะครับคือศิษย์3องค์เนี่ยเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันนะครับท่านก็เลยแบบอะไรนะพระผู้โอโสแบบท่านแสดงปฏิหารแล้วอะไรเงี้ยเรามาทำกันบ้างดีกว่าทั้ง3รูปเนี้ยนะครับก็จานยันก็ไม่ละลายเหมือนกันนะครับเบ็ดเสร็จก็ในงานน่าจะมี5รูปนะครับเนาะนะครับแต่ชื่อเนี้ยต้องไปวิหารต่อเองนะครับวันนี้เน้นชมนะครับก็คือไอเนี้ยผมเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือข้อมูลต้องไปหาจอลึกไปหาต่อกันเองนะครับผมนะครับนี่ก็นะครับเนาะก็ตื่นมาก็มากินข้าวนะครับกินยาไปละกินยาแก้แพ้จะได้ทำคลิปจะได้นอนสักงีบนะก็ลงคลิปไว้ก่อนนะครับผมนะนี่นะครับก็นะครับพระปิตานะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับผมนี่ก็ดูนะครับพิมพ์หูก็ตายนะครับเนื้อแร่นะครับปี2505นะครับก็ดูเนื้อหาท่านนะครับเนาะเอาคล้ายๆไปทางโซนเมื่อเนื้อเมฆพัดนะครับแต่มันจะออกแดงๆนะครับตรงในเนื้อนะครับมันจะมีวรรณะแดงๆนะครับแดงๆหรือว่ามีทองแดงนะครับเพราะเขามีเนี่ยไม่มีนะเขามีสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวมันก็สนิมทองแดงอ่ะนะครับที่ผมให้ดูในตัวอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับเนาะในเนื้อเขาจะออกมีเนี่ยวรรณะแดงๆนะครับเอ้ยนะครับเขาไม่ดำไปแบบโซนไอ้เมฆพัดจ๋านะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับการเหี่ยวการย่นการพับนะครับของโลหะนะครับหล่อประกบนะครับเนาะวรรณะของโลหะโบราณนะครับสบายนะครับผมนะนี่นะครับเทไปไอ้นี่นะพี่นะเทน้ำร้อนจากข้างบนนะครับเนาะการฉนวนจากตรงเสียนท่านนะครับว่าด้านหลังมันก็ไม่มีนะครับเป็นรูมือเป็นรูปมือนะครับเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูวรรณะการเหี่ยวนะครับการหดตัวของนะครับการเหี่ยวการหดตัวของโลหะนะครับ นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับพอดีพูดถึงโลหะนะครับของพระหล่อโบราณนะครับเนาะก็นะครับผมได้ดูเหมือนได้ดูของทุกวันนี้มันโลกโซเชียลนะครับเนาะทุกวันนี้มันโลกโซเชียลนะครับก็นะครับเขาจะมีพระหล่อโบราณนะครับที่แบบว่าทำไมเขาถึงประมาณว่าแบบทำไมพระหล่อโบราณจะต้องมีน้ำทองเห็นไหมครับมีต้องมีน้ำทองนะครับมีคาบประหลอดนะครับมีพายเงินถูกไหมครับนะครับทำไมถึงเลือกมีพระอะไรพวกนี้เอ้ยทำไมถึงต้องมีมวลสารแบบเหมือนเป็นโลหะอ่อนนะครับในพระหล่อโบราณนะครับก็จะมีอาจารย์บางท่านนะครับที่เขาบอกว่าถ้าพระเหลืองหล่อพระหล่อโบราณนะครับทองเหลืองก็คือทองเหลืองนะครับเนาะถ้ามีทองก็เก๋เลยอะไรเขาก็จะเป็นแบบอย่างนั้นนะครับเนาะแต่จริงๆนะครับในหลักการที่แบบอาจารย์เขามาชี้นำนะครับก็คือนะครับเนาะนะครับพระหล่อโบราณนะครับเนาะพระหล่อโบราณนะครับเนาะก็คือนะครับ
ันจะมีโลหะแข็งนะครับเนาะก็เป็นทองแดงนะครับเนาะเหล็กถูกไหมครับทองแดงเหล็กนะครับแต่มันจะมีโลหะนิ่มนะครับตะกั่วเงินทองนะครับใช่ไหมครับมันจะเป็นโตโลหะนิ่มนะครับเนาะนะครับไอ้แมงกานิสอะไรนี่ก็แข็งนะครับเนาะแต่มันจะมีโลหะนิ่มนะครับพวกตะกั่วนะครับเงินทองอะไรอย่างนี้นะครับเนาะจะเป็นโลหะนิ่มนะครับเนาะแล้วทำไมบางทีผสมเข้าไปนะครับ5อย่าง7อย่าง9อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเนาะผสมเข้าไปบางทีมันก็เป็นเหมือนให้ครบตามสูตรนะครับแต่เหตุอันจริงๆก็คืออีกอย่างนึงก็คือนะพี่นะดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนน้ำทองตามซอกใช่ไหมครับเนี่ยดูพี่นะนี่นะครับเนาะทำไมถึงต้องมีโลหะอ่อนนะครับเวลาเพื่อนพี่นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเวลาแบบเวลาใส่อันนี้เข้าไปนะครับเวลามันเป็นน้ำหลอมเหลวนะเพื่อนพี่ดูนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะมีโลหะหลากหลายนะครับเดี๋ยวเวลาเขาใส่น้ำเวลาเขาหลอมอย่างเงี้ยนะพี่นะเขาหลอมเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับโลหะหลากหลายแล้วพวกนี้ดูผิวนะครับมันจะเหมือนมีตะกั่วไหมครับจะมันนะครับมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพายเงินพายอะไรที่ผมบอกตลอดนะครับเนาะนะครับเวลาเขาหลอมเนี่ยเป็นเนื้อโลหะอย่างเงี้ยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเนาะแล้วเวลาเขาเทก้านช่อลงไปนะครับเนาะถ้าไม่มีโลหะอ่อนพวกเนี้ยนะครับไม่มีโลหะอ่อนพวกเนี้ยนะครับเนาะมีแต่ทองแดงเหล็กที่เป็นโลหะแข็งนะครับเนาะแล้วแต่เนี้ยนะครับมันหล่อโบราณนะพี่นะเขาทำแบบเขาควบคุมองศาไม่ได้นะครับว่ามันแตกตัว 100% แล้วนะถูกไหมครับนะครับถ้าเป็นโลหะพวกตะกั่วพวกอะไรมันก็แตกตัวไหวใช่ไหมมันก็เป็นน้ำหุ้มอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้พวกทองแดงเหล็กเนี่ยมันก็แตกตัวไม่สัก 70% มันก็อยู่ข้างในนะครับเนาะแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีโลหะพวกโลหะนิ่มชนิดอื่นนะครับไม่มีโลหะนิ่มใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเนาะน้ำมันไม่ไหลไม่มีนะครับนะครับน้ำของไม่ไหลนะเวลาเทลงก้านช่อเทลงอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเวลาเทลงก้านช่อเทลงอะไรน้ำไม่วิ่งนะพี่นะเพราะเป็นโลหะแข็งไงครับแล้วเขาหล่อไม่เต็มตัวเขาหล่อไม่เต็มตัวครับก็น้ำไม่วิ่งนะครับก็เนี่ยข้อดีของโลหะอ่อนนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังวันนี้นี่นะครับก็ดูนะเห็นไหมครับมันถึงต้องมีโลหะอ่อนนะพี่นะโลหะแบบชนิดแบบที่เหมือนฉาบโลหะแข็งไว้นะครับเนาะเวลาวิ่งเข้าก้านช่ออย่างเงี้ยนะเวลาวิ่งเข้าก้านช่อมันจะได้แบบจะได้ไหลเข้าไปนะพี่นะมันจะได้แบบไหลเข้าไปมีอะไรเคลือบๆตรงขอบนะครับเนาะแล้วเวลาพระหล่อโบราณนะครับเนาะเขาถึงมีผิวเลยไหมครับมีน้ำทองอย่างเงี้ยนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับนี่ดูนะเห็นไหมครับมีน้ำทองอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีน้ำทองอย่างเงี้ยนะครับมีพายเงินที่เรารู้กันนะครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับเนาะจะมีวรรณะพวกนี้นะครับเนาะยิ่งแบบเป็นวัดห้วยเขนนะครับมันจะยิ่งชัดนะครับเพราะวัดห้วยเขนก็อย่างเราที่เรารู้กันนะครับเป็นสินชาวบ้านนะครับเนาะวัสดุอุปกรณ์ก็เลยดูไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับเนาะยังไม่ค่อยแบบเหมือนวัดบางคานพวกพิมพ์นิยมนะครับผมนะนี่นะครับนี่แหละครับข้อดีของโลหะผสมนะครับที่ใช้โบราณนะครับเนาะมันต้องเอื้อกันนี่นะก็คือโลหะนิ่มนะครับเนาะมันทำให้โลหะมันวิ่งนะครับเนาะบางทีเทเข้าไปนะครับโลหะมันวิ่งนะครับเนาะเพราะโลหะแข็งมันอยู่ข้างในนะครับแต่มันมีน้ำโลหะอ่อนอยู่ข้างนอกนะครับเนาะเวลาวิ่งปุ๊บเข้าไปนะมันถึงฉาบตามผิวนะครับมันถึงมีวรรณะแบบที่เราพูดกันนะครับหล่อโบราณก็น้ำทองใช่ไหมครับพายเงินนะครับผิวประหลอดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นตะกั่วอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นแบบประมาณนี้นะครับผมนะก็คือโลหะนิ่มกับโลหะแข็งมันต้องอยู่ด้วยกันตามหลักศาสตร์ตามหลักการทำงานของเขาอะนะครับผมนะก็โอเคนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ